สวัสดีครับพบกับผมลิทูดาทำไมได้ใส่ชุดนี้ล่ะคะใส่ชุดนี้เตรียมขึ้นเขียงครับผมชุดเขียวสวยเลยนะคะวันนี้มาทำอะไรที่โรงพยาบาลคะตัดครับผมวันนี้ผ่าตัดตรงไหนตรงข้อมือครับข้อมือเดี๋ยวก็เห็นตอนผ่าตัดเสร็จอันนี้มันเกิดจากที่ชกไฟล่าสุดใช่ไหมกับพี่เสมาเพชรใช่แล้วก็โอ้รักษากันมานานเลย3เดือนแล้วครับยังไม่หายก็เลยตัดสินใจได้ปรึกษาหมอก็เลยได้ผ่าตัดครับรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าแล้วก็เลเซอร์ใช่รักษามาแบบ2เดือนได้เนาะแล้วมันไม่ดีขึ้นใช่ไหมมันไม่หายขาดอ่ะมันดีขึ้นแต่มันไม่หายขาดอันนี้มันเป็นที่เอ็นข้อมือใช่ครับแล้วผมก็จะไปเตรียมตัวผ่าตัดกันครับเจอกันก็อีกทีก็หลังผ่าตัดก็จะเป็นอะไรผมกลับมาช่วงวันปกติขอให้ได้เจอกันครับนี่ออกมาจากห้องผ่าตัดได้1วันเต็มๆแล้วนะคะก็ได้มาพักฟื้นที่ห้องได้1วันแล้วความรู้สึกก่อนและหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะก็ก่อนผ่าตัดก็ตื่นเต้นอยู่นะครับแต่เข้าไปก็โดนลมยาไม่รู้เรื่องเลยพูดถึงตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นกับค่ารักษาไหมคะโอ้ไม่คิดว่าเขาจะออกให้นะค่ารักษาพยาบาลครึ่งล้านนะโอ้ผมต้องขอขอบคุณคุณชาตีขอบคุณวันเจมชิพแล้วก็ขอบคุณเสี่ยโบ๊ทพี่ฮอตนะครับที่ช่วยประสานงานกับทางวันเจมชิพให้แล้วก็ขอบคุณวันเจมชิพนะครับที่ช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้กับผมนะครับที่ในไฟที่ผมชกไฟล่าสุดกับที่เจ็บเพราะว่าต่อยกับพี่เสี่ยโบ๊ทครับน่าจะจังหวะที่ต่อยกระโดนหัวนะก็แล้วก็มันก็เจ็บมาแต่อยู่สิงคโปร์ก็หาหมอแต่อยู่สิงคโปร์แล้วแหละแต่ว่าก็รักษามาตลอดกลับมารักษาต่อที่ไทย3เดือนก็มันไม่ดีขึ้นนะครับมันเท่าเดิมมันก็ดีขึ้นมันยังแต่มันไม่หายขาดใช่ก็เลยต้องผ่าตัดนะครับบทสรุปก็ได้ผ่าตัดครับขึ้นเขียงผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วก็เมื่อคืนก็ปวดขึ้นเขียงมากี่ชั่วโมง6ชั่วโมงเข้าไปตั้งแต่5โมงเย็นออกมาก็5ทุ่มแล้วตอนลมยาเป็นไงไม่รู้เรื่องเลยหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาก็ยังเมายาสลบโอ้โหแต่ว่าไม่เคยต่อเครื่องหายใจเลยครับก็เป็นครั้งแรกเลยและหมอบอกว่าจะมาเป็นอย่างนี้เลยและหมอบอกว่าซ่อมตรงไหนบ้างก็ซ่อมเส้นเอ็นตรงนี้เส้นเอ็นตรงข้อมือนะเห็นหมอบ่นว่าซ่อมยากมากใช่เป็นจุดที่ซ่อมยากมากก็ซ่อมได้ก็ใช้เวลาพักฟื้นก็ประมาณ 3-4 เดือนครับถ้า 3-4 เดือนนี่กลับไปขึ้นสังเวียนได้เลยใช่ไหมน่าจะได้นะน่าจะได้ก็อยากจะได้นะก็รีบหายเพราะว่าแฟนมวยรอติดตามอยู่นะคะคุณลิเทลดาก็อยากกลับไปซ้อมเห็นเขาชกแล้วอยากกลับไปชกมากเพราะว่าไม่รู้พูดยังไงก็ผมตอนนี้ก็รู้สึกในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีครับที่ผู้ใหญ่เขาอุตส่าห์ออกค่ารักษาพยาบาลให้นะครับก็ไม่รู้จะขอบก็มีแต่คำขอบคุณที่เขาให้นะครับแล้วก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ผมก็จะรีบรักษาตัวให้หายเร็วๆครับก็กลับไปทำหน้าที่ของผมอีก 3-4 เดือนเจอกันอีก 3-4 เดือนเจอกันนะครับรอผมก่อนนะครับสวัสดีครับ